วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแฟนเพจท่านนะคะครับผมอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรารอสัญญาณแจ้งเตือน Facebook กันก่อนนะคะครับผมมาหรือยังเอ่ยตอนนี้ยังไม่แจ้งเตือนนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเย้มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโค้ชแอมมี่แล้วก็ครับผมโค้ชเบนซ์นะครับจ้ะวันนี้ตามหัวข้อเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมีการทำสควอชชาเลนจ์กันนะคะท้าให้แฟนเพจทำไปด้วยกันนะในเรื่องของการทำสควอชชาเลนจ์แต่ว่าคนที่ทำไม่เป็นหรือว่าไม่เคยทำมาเลยนะคะไม่ต้องห่วงเพราะว่าวันนี้ยังไม่เริ่มวันนี้จะเป็นการแนะนำก่อนว่าการทำสควอชนะคะทำแบบไหนมันเป็นท่าง่ายๆนะคะที่เราได้ยินกันมานานแล้วสควอชอะไรอ่ะก็คือสควอชปั้นก้นนั่นเองนะคะ ใครอยากก้นเด้งขากระชับนะคะสาวๆก็ต้องทำท่าสควอชนะคะโอเคได้เลยสวัสดี62ท่านที่เข้ามานะคะสวัสดีคุณยูนี้นะพี่นี้ใช่ไหมพี่นี้สวัสดีจ้าพี่นี้ใช่ไหมครับพี่นี้สวัสดีจ้าโอเคสวัสดีครับพี่นี้มาแล้วเนาะมีใครเข้ามาดูกับเรานะคะก็คือวันนี้เราจะแนะนำในเรื่องของการทำสควอชนะคะคใครทำเป็นแล้วไม่เป็นไรเก่งแล้วเยี่ยมเลยดูโค้ชไว้ก่อนเนาะวันนี้โค้ชมาแนะนำในเรื่องของการเบื้องต้นครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ฮันหรือพี่ฮันไม่แน่ใจมาแล้วเนาะพี่อันหายได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่วลัยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ตอนนี้137คนแล้วเนาะคืออยากจะบอกว่าท่าสควอชเนี่ยมันเป็นท่าที่แบบเราสามารถทำที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็เราก็ทำได้เนาะแล้วก็เป็นท่าที่เพิ่มระบบเผาผลาญของเราได้ดีมากๆเพราะว่ามันเป็นการบริหารกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนาะทั้งต้นขาแล้วก็ก้นของเราใครที่มีปัญหาเรื่องของก้นย้วยขาใหญ่คือนั่งทำงานออฟฟิศเนี่ยสาวออฟฟิศจะเป็นกันมากเลยเพราะฉะนั้นอยากให้มีท่านี้ประจำตัวใช่ค่ะ อยู่ออฟฟิศก็สามารถทำได้นะคะพักตอนพักกลางวันอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครที่ไม่ชินก็จับเก้าอี้ไว้แล้วก็ค่อยๆหย่อนก้นขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวทักทายแฟนเพจนิดนึงสวัสดีค่ะพี่หมอหมอสวัสดีนะครับสวัสดีพี่จอยจอยคุณแม่ลูกสองสวัสดีค่ะครับผมคุณอะไรเอ่ยพี่สมัยพี่สมัยสมัยพิมพ์ทองหล่อด้วยนะครับโอเคมากันแล้ว200คนแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะได้เลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะจ้ะก็เดี๋ยวเราโค้ชจะแนะนำในเรื่องของการทำให้ก่อนนะคะเดี๋ยวสไลด์อันนี้สไลด์เปิดคอมเมนต์ชิปเวลาที่ทำนะแนะนำนะคะสำหรับคนที่เริ่มทำเลยนะใครเก่งแล้วไม่มีปัญหาวันนี้ฟังโค้ชเมานิดนึงนะคะก็คือทำสควอชนะอันดับแรกนะคะใครยังไม่เคยทำหรือทำยังไม่เก่งโฟกัสจุดยังไม่ได้อันดับแรกแนะนำให้ยืนนะคะยืนแบบนี้กางขาให้ประมาณหัวไหล่หรือมากกว่าหัวไหล่นิดนึงอ่ะแล้วก็ทรงแบบยืนแบบให้ทรงตัวให้อยู่นะคะปลายเท้าถ้าเป็นสควอชปกติที่เราจะทำสควอชชาเลนจ์กันให้เอาปลายเท้าตรงไปข้างหน้าเอียงได้นิดหน่อยแต่ถ้าการที่เอาปลายเท้าออกเป็นการทำซูโม่สควอชได้ขาในอันนี้เราจะเก็บก้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองทำด้านหน้าให้ดูก่อนนะเมื่อโค้ดกลางขาประมาณนี้แล้วนะคะมือไว้ตรงไหนก็ได้จับเอวก็ได้ประสานก็ได้นะคะย่อลงทิ้งก้นไปข้างหลังก็เยอะเด้งเป้าย่อลงนี่ด้านหน้านะเด้งเป้าด้านข้างเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคะก้นทิ้งไปข้างหลังก็เยอะเวลาที่เราเริ่มทำสควอชบางคนนะคะเอาขาแทงไปข้างหน้าแบบนี้มันไม่ใช่นะมันไม่ได้โดนก้นคุณเลยแต่ว่ามันไปลงหน้าขาหมดเลยยิ่งทำยิ่งขาใหญ่อะโค้ชโดนหัวเข่าด้วยไปโดนหัวเข่าเจ็บด้วยเวลาที่ทำขอร้องนะคะยื่นก้นไปข้างหลังอย่างนี้ยื่นไปเลยยื่นไปก่อนนี่ลงได้เท่าไหนเท่านั้นขึ้นมาเด้งเป้าเก็บก้นลงไม่ต้องรีบทำเวลาเราทำสควอชมันไม่ต้องรีบทำอย่างนี้บางคนทำนี่เป็นไงคะโค้ชได้ไหมคะนี่จ้ะได้ไหมคะไม่ได้ครับแบบนี้อย่างนี้มันก็ได้แต่ว่ามันเสียแรงมันเหนื่อยมันไม่ได้โฟกัสเลยมันเหนื่อยมันไม่ก้นเด้งนะเป้าอ่ะเด้งก้นเราไม่เด้งเลยใช่ไหมอ่ะทีนี้เรารู้แล้วว่าทำอย่างไรนะคะก็คือเดี๋ยวทำให้ดู10ครั้งนะคะ3 2 1 1อ่ะเดี๋ยวถอยตัวไปนิดนึงใช่ไหมคะ
คนเบนพูดก็ได้โอเคโอเคถอยไปนิดนึงจะได้เห็นชัดโอเคคนเบนบอกให้ถอยมานิดนึงถ้าพร้อมแล้วนะคะ3 2 1นี่เลยแบบนี้เลยนะครับให้คนเบนอธิบายเวลาเห็นไหมเวลาโค้ชเอมี่ทิ้งก้นไปด้านหลังนะครับเหมือนเราแบบหย่อนก้นอ่ะเหมือนดึงก้นไปอีกทางนึงไปทางนี้เลยนะครับแล้วก็เข่าก็จะไม่เลยปลายเท้าเนี่ยสังเกตดูใครที่เพิ่งเริ่มทำแรกๆเนี่ยอาจจะแบบเลยปลายเท้าบ้างนะครับเกินบ้างไม่เป็นไรค่อยๆฝึกค่อยๆปรับไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือย่อลงช้าๆไม่ต้องทำเร็วใครที่เดี๋ยวให้ดูข้างหลังเดี๋ยวให้ดูข้างหลังเห็นไหมคะโค้ชเบนเห็นชัดครับเห็นชัดเหยียบถอยหลังมานิดนึงก็ได้ถอยหลังมา2ก้าวอีกก้าวนึงโอเคอ่ะ3 2 1ไปนี่เลยสังเกตดูโค้ชเอมี่ก้นจะงอนสวยมากเลยนะโอ้โหแล้วก็แบบตอนเก็บก้นเนี่ยเห็นไหมตอนที่ขึ้นไปแล้วเก็บก้นเห็นไหมเกรงก้นมันจะเป็นแบบเป็นริ้วๆเข้าไปเลยนะ เออ นี่แหละใครที่แบบอยากก้นกลมสวยอยากก้นตัดนะต้องเกรงก้นด้วยนะครับอารมณ์คล้ายๆกับขมิบหรือเปล่าใช่ค่ะใช่อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงเหมือนเราขมิบอะค่ะเกรงก้นเกรงก้นนะครับสวัสดีตอนนี้405คนแล้วนะครับมาได้เลยพี่จูบี้บอกพี่จูบี้บอกไม่ร้อนเหรอร้อนค่ะพี่จูบี้แต่เพื่อแฟนเพจเพื่อแฟนเพจนะครับพี่ณณวาณวารัตบอกว่าน่ารักทั้งคู่เลยโอ้โหขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะแล้วก็พี่ทิพย์ถีตาพาบอกสวยวันสวยคืนนะครับขอบคุณค่ะพี่สมศักดิ์พี่สมศักดิ์บอกติดตามอยู่ครับขอบคุณมากเลยครับผมมาเดี๋ยวมาใครพร้อมจะทำไปกับโค้ชบ้างทำไหมทำไปด้วยกันหรือใครถ้าใครว่างตอนนี้นะคะหรือไม่ว่างก็ไม่เป็นไรกดแชร์ไว้ก่อนอกดแชร์ไปหน้า Facebook ไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้อย่าลืมนะมาฝึกท่าสควอทท่าสควอทเพราะว่าพรุ่งนี้มั้ยเราจะออกตารางนะคะสควอทชาเลนจ์วันตุ๊จีนนี่แหละแล้วก็พี่หนอมแหนมบอกหลังคลอดจะทำบ้างนะครับได้เลยได้เลยค่ะหลังคลอดเนาะแล้วพี่จีต้าบอกทำเร็วไปหรือเปล่าคะไม่เป็นไรตอนไหนคะสควอทเมื่อกี้ทำเร็วไปไหมไม่เร็วค่ะเพราะว่าที่แอมทำนั่นก็คือช้าและถ้าทำช้าเกินไปมันก็ดึงเกินไปช้าเกินไปอีกนะคะเพราะว่าอันนั้นที่แอมทำให้ดูคือระดับกลางนะคะไม่เร็วไม่ช้าเกินไปเนาะโอเคขอบคุณนะคะของคุณอะไรนะคะเขมิกาบอกว่าขอบคุณนะคะทำผิดมาตลอดโอเคได้เลยคุณรัชนีบอกว่ากดแชร์จะไปฝึกค่ะตอนเย็นนะคะได้เลยโอเคเดี๋ยวทำให้ดูอีก10ครั้งได้เลยทำให้ดูอีก10ครั้งเอาแบบหันทางไหนดีเพราะเป็นกดโทรศัพท์นะคะโอเคด้านข้างเนาะเดี๋ยวจัดเสื้อให้เขาได้มีนิดนึงนะครับ เดี๋ยวจัดเสื้อให้นิดนึงฝ่ายจัดเสื้อโอเคเสื้อใหม่ต้องจัดนิดนึงชุดใหม่ต้องจัดโอ้โหเหงื่อเต็มตัวอ่ะโอเคต่อเลยเดี๋ยวให้แฟนเพจดูนะเดี๋ยวคุณมี่จะทำสควอทให้ดูแบบทำยาวไปเลยนะครับอันนี้ทำกี่ครั้งดีอ่ะเดี๋ยวทำ20ครั้งเลยค่ะทำ20ครั้งนะครับได้เลยมาถ้าพร้อมแล้วนะคะขอหัวใจล้วนๆเลยเดี๋ยวเราจะไปทำกันนะคะไปพร้อมไหมคะพร้อมครับ3 2 1ยังไม่เห็นหัวใจเราทำก่อน3 2 1ไปค่ะให้คนไปอธิบายไปนะว่าการที่เราทำระดับนี้ช้าหรือเร็วยังไงอันนี้เราทำระดับปกติเลยนะความเร็วปกติเลยไม่เร็วแล้วก็ไม่ช้าจนเกินไปสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำสควอทใหม่ๆนะครับเนี่ยแหละแบบนี้เลยค่อยๆทำไม่ต้องรีบค่อยๆฝึกให้ฟอร์มท่ามันถูกก่อนเนาะคือแบบถ้าเราทำท่าถูกแล้วอ่ะเราจะทำเร็วมากขึ้นกว่านี้ก็ได้แต่ให้ท่ามันถูกก่อนเราจะได้โฟกัสโดนแต่คือจริงๆแล้วนะคะเร็วกว่านี้นิดหน่อยไม่มีปัญหาใช่3 4โอ้โหวันนี้แฟนเพจดูเข้ามาดูคนสวยสคอร์ตเต็มเลยนะครับ16แล้ว17 18 19โอเค20ครั้งนะคะโอเคครบแล้วจะบอกว่าถ้าตอนที่เราทำนะคะที่ไม่อยากให้ทำเร็วเพราะว่ามัน
มันเหมือนกับว่าเราเหนื่อยเราจะเหนื่อยเปล่าๆแล้วมันก็จะปวดต้นขาแต่ถ้าเราค่อยๆทำค่อยๆโฟกัสมันจะได้นี่เลยสาวๆที่มีปัญหาเซลลูไลท์ใต้เนี้ยเยอะมากๆปัญหาที่สาวๆต้องมี หรือว่าควรมีหลายๆเอ้ยไม่ใช่ควรมีกันหลายๆคนเนี่ยค่ะตรงนี้เลยเซลลูไลท์ที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันจะได้แตกตัวมันจะคันยิบๆๆๆๆเลยนะแล้วก็ก้นน่ะเด้งเมื่อก่อนโค้ชอามี่ไม่มีก้นนะคะเป็นคนก้นแบนดูได้เลยโอ้โหคอมเมนต์เพียบเลยนะตอนนี้อะไรคะคอมเมนต์เพียบเลยโอ้โหพี่เบนบอกว่าเพิ่งจะเริ่มออกกำลังกายเดี๋ยวจะแชร์ไว้แล้วก็ทำตามนะครับนี่นะคะมีก้นขึ้นมาแล้วอันนี้เรื่องจริงนะคะสาวๆเราเสกก้นได้นะคะเพียงแค่เราสควอตนะก้นก็มาแล้วนี่จะบอกว่าโค้ชเบนก้นเด้งกว่าโค้ชอามี่อีกนะไม่อยากโชว์ไม่อยากโชว์ไม่อยากโชว์เดี๋ยวโค้ชอามี่ชิดสายลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะคะว่าวันนี้เราได้เรียนรู้ท่ากันไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็พร้อมที่จะทำไปด้วยกันไหมเดี๋ยวจะแจกตารางใช่ร้อนมากร้อนมากเลยตอนนี้อ่ะเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ได้เลยค่ะอันนี้อ่านคอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวหยิบน้ำให้จ้ะโอเคเนาะก็คืออยากให้สาวๆนะคะมีก้นสวยทุกคนนะคุณกติยาอยากได้สะโพกค่ะสะโพกคือตรงนี้ถูกไหมสะโพกหรือก้นสะโพกก็สามารถที่จะทำท่านี้ได้เลยเพราะว่ามันเป็นมัดกล้ามเนื้อเดียวกันหมดเลยแต่ว่ามันมีหลายท่าถ้าอยากได้สะโพกกระชับทำตีขาข้างก็ได้ค่ะตีขาข้างแบบนี้ก็ได้ได้หน้าท้องได้สะโพกขาไปด้วยถ้าอยากให้เก็บขาด้านในซูโม่สควอตเลยอ้าขวาอ้าขากว้างแบบนี้นะคะปลายเท้าชี้ออกลงขึ้นกึ๊บเก็บก้นเหมือนกันฮึบอันนี้คือซูโม่สควอตใครเก่งแล้วทำซูโม่สควอตได้เลยแบบนี้ท่านี้เก็บขาด้านในด้วยแต่ก็ให้ก้นไปด้วยนะคะแต่ถ้าใครเน้นก้นก็คือให้เป็นสควอตนะคะอย่าลืมจิบชานะเนี่ยจิบชามาก่อนมาออกกำลังกายจิบชาเขียวเหงื่อออกดีมากๆแล้วถ้าอยู่ในอากาศอย่างนี้นะโอ้โหรับรองไขมันหมูกระจายจ้าขอบคุณค่ะที่รักโอเคสวัสดีค่ะคุณพี่กีตาร์บอกว่าเราก้นเล็กอยากก้นแบนก็คือทำท่านี้ได้เลยนะคะส่วนคุณลำไยบอกว่าสวัสดีจ้าโค้ดแก้มก้นพี่ไม่มีควรท่าออกกำลังกายท่าไหนท่านี้เลยค่ะสควอตบ่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมีสควอตชาเลนจ์นี่พี่ดูนะเวลาที่เราลงใช่ไหมเมื่อกี้แอมลงไปนะคะสควอตจริงๆสามารถทำแบบขาชิดเลยก็ได้แบบนี้นี่แบบนี้ก็ทำได้สควอตทำได้หลายรูปแบบนะคะแล้วก็มันจะเก็บก้นเนาะทำให้ดูเนี่ยเวลาขึ้นมาก้นมันก็จะเป็นการเกรงรูปทรงของมันนะคะอยากได้ท่ากระชับหน้าอกฮะอยากได้ท่ากระชับหน้าอกใช่ไหมกระชับหน้าอกก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ได้เลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะจัดให้นะคะวันนี้มาแนะนำกันคร่าวๆแบบนี้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมีสควอชชาเลนจ์ก็เลยมาแนะนำท่าก่อนสำหรับสาวๆที่ทำเป็นแล้วทำเก่งแล้ววันนี้โค้ชให้กันบ้านคุณนะคะสควอชเซตละ20ครั้ง5เซตใครทำแล้วส่งกันบ้านมานะใครทำแล้วส่งกันบ้านมาวันนี้โค้ชให้กันบ้านคุณคือไปสควอชสควอชปกตินี่แหละเซตละ20ครั้ง5เซตนะแล้วใครทำแล้วส่งกันบ้านมานะคะขอให้ตูดเด้งก้นเด้งกันทุกคนนะคะมีก้นสวยขาเรียวขากระชับกันทุกคนเลยนะคะเอาใจช่วยใครทำขอให้ขาสวยนะครับใครทำขอให้ขาสวยขอให้หุ่นสวยแฟนรักแฟนหลงนะจ๊ะโอเควันนี้แวะมาเท่านี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันพรุ่งนี้แล้ววันนี้ขอไปทำตารางให้ก่อนขอไปเอาตารางมาให้ก่อนว่าชาเลนจ์มันก็คืออะไรคะโค้ชเบนชาเลนจ์เป็นการท้าทายตัวเองเนาะเป็นแบบเหมือนกับการฝึกว่าเราจะแบบทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำอ่ะอย่างแบบวันนี้เราออกกำลังกาย10นาทีพรุ่งนี้เราเพิ่มเป็น15นาทีวันต่อไปเราเพิ่มเป็น20อย่างเงี้ยเหมือนค่อยๆเพิ่มระดับไปเรื่อยๆนะครับนะชาเลนจ์ก็เหมือนกันประมาณนี้โอเคชาเลนจ์ก็คือทำแบบเหมือนสิ่งที่เราไม่เคยทำแบบที่โค้ชเบนซ์บอกเลยอย่างเช่นวันแรกอาจจะ50ครั้งสควอตวันต่อไปวันที่2สควอตชาเลนจ์ day 2อาจจะเป็นกี่ครั้งอ่ะเป็น30อะไรแบบนี้วันแรก50สมมติวันแรก5สมมติวันแรก50วันที่2อาจจะเป็น70 90อะไรแบบนี้นะคะก็จะเพิ่มขึ้นไปอันนี้คือการชาเลนจ์ตัวเองขึ้นไปนะ
เอาให้ครบ30 day เลยแล้วเราจะเก่งในเรื่องของการสควอตมากเพราะว่าสควอตทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนนะคะสาวๆที่ทำอาชีพไหนพนักงานบริษัทสาวออฟฟิศหรือว่าคุณพยาบาลคุณหมอหรือสาวโรงงานสาวโรงงานหรืออะไรอ่ะแม่บ้านก็ทำได้แม่บ้านเอาง่ายๆว่าถ้าเรามีท่านี้เราทำเป็นอ่ะ อยู่ที่ไหนแล้วก็ออกกำลังกายได้นะครับใช่คุณแม่ลูกหนึ่งลูกสองอะไรทำได้หมดเลยนะคะนะครับเราต้องมีก้นของเราเป็นอาวุธนะคะ อ่ะโอเควันนี้มาทักทายแล้วก็มาแนะนำกันเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์ให้โค้ชแอมมี่ดูสิเหงื่อออกขนาดนี้เลยนะคะฝากกดแชร์ให้โค้ชแอมมี่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เผื่อเพื่อนๆนะคะที่กำลังหาท่าออกกำลังกายแล้วก็ไม่รู้จะทำท่าไหนนะคะเขาจะได้เอาท่าของโค้ชแอมมี่ไปฝึกทำได้นะคะอย่าลืมนะคะฝากด้วยนะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่สวัสดีค่ะพี่นี้ซะเข้ามานะคะโอเคโอเควันนี้เดี๋ยวโค้ชแอมมี่ลาไปก่อนนะคะลาไปก่อนนะพร้อมกับโค้ชเบนซ์นะคะเจอกันอีกทีในครั้งหน้าคอยติดตามโค้ชแอมมี่กับโค้ชเบนซ์ด้วยนะ okay. สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย